กินดีๆไปถืออะไรไว้ในมืออ่ะฉันให้แกดูก็ได้นี่เป็นเอกสารตอบรับการขอทุนไปเรียนที่ต่างประเทศของฉันเองโหยจริงดิแกได้มาหรอมันสำคัญมากใช่ไหมนี่เป็นเอกสารตอบรับการขอทุนไปเรียนที่ต่างประเทศของฉันเองเพื่อนสนิทจีเหรอทำไมเห็นเขาได้ดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมตัวเองไม่มีแฟนอายุให้เขาเลิกกันแอนนี่มันร้ายจริงๆเลยนะพี่แชมป์แกทำเกินไปหรือเปล่าเอกสารนี้มันสำคัญกับเบลมากเลยนะแกไม่รู้อะไรก็หุบปากไปซะฉันกับจีคบกันมาตั้งนานแต่ไอ้เบลอ่ะมันยุให้จีมาบอกเลิกฉันตลอดเพื่อนอย่างเงี้ยแกยังจะคบมันอยู่เหรอแชมป์พอเป็นไรมากวะฉันขอพูดอะไรหน่อยละกันนะจีจีจีเป็นไรของแกเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ผีเข้าไงผีเข้าบ้านป้าแกดิคนกำลังมีความรักจ้ะเฮ้ยจริงดิใครอ่ะขอดูรูปหน่อยดินี่เฮ้ยนี่มันแชมป์แผนจัดซื้อนี่ว่าคบกันกี่เดือนแล้ววะ4เดือน4วันอะอะไรนะ4วัน4วัน4วันแกคบกันเป็นแฟนแล้วเหรอก็เขาดีกับฉันน่ะฉันก็เลยตกลงคบกับเขาไงจีผู้ชายขอคบไวแบบเนี้ยฉันว่าเขาต้องหวังแกแน่ๆเลยอ่ะนี่คนเราอ่ะควรที่จะศึกษาดูใจกันให้นานกว่านี้นะรู้ไหมระวังตัวด้วยล่ะพี่แชมป์พี่บอกจีมาตรงๆเลยนะว่าพี่รักจีจริงหรือเปล่าก็พี่เคยบอกแล้วไงว่าจะรักและดูแลจีไปตลอดชีวิตไงล่ะก็เรารู้จักกันแค่ไม่กี่วันพี่ก็ขอจีครบแล้วอ่ะพี่อย่าบอกนะว่าพี่หลอกจีอ่ะเฮ้ยทำไมจีคิดอย่างนั้นน่ะก็เพื่อจีบอกมาแกบอกว่าฉันกับจีคบกันเร็วเกินไปฉันดูแลเขาไม่ได้ฉันจะหลอกเขาเรื่องไม่เป็นเรื่องแกก็พูดซะให้เขาไม่สบายใจใส่ฟืนใส่ไฟซะใหญ่โตเลยนะจีนี่สรุปงานของเธอนะแต่เธอเนี่ยจะต้องทำให้บอสก่อนจีเป็นไรอ่ะทำไมหน้าบูดหน้าบึ้งแบบเนี้ยแกที่แชมป์เขาไม่รักฉันแล้วอ่ะเขาเงียบหายไปทั้งวันเลยฉันทักไลน์ไปก็ไม่ตอบอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอแกมันก็จะเย็นแล้วเนาะที่พี่แชมป์เขาไม่ตอบไลน์แกเขาอาจจะไม่ได้รักหรือว่าแคร์แกขนาดนั้นก็ได้ฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละคนรักกันน่ะมันก็ต้องเข้าใจแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันสิบางทีพี่แชมป์เขาอาจจะติดธุระหรือว่ายุ่งงานอยู่ก็ได้นะ
ำไมแกไม่ไปหาเขาที่แผนกเพื่อให้กำลังใจเขาดูล่ะพี่แชมป์ฉันจะไม่ทนอยู่กับพี่แล้วมีผู้ชายตั้งมากมายต่อคิวมาจีบฉันและฉันก็สวยมากๆด้วยฉันไม่ทนคบกับพี่หรอกที่พี่เงียบหายไปแบบเนี้ยเพราะพี่ไม่รักฉันแล้วใช่ไหมเฮ้ยจีพี่ไม่ใช่ไม่รักจีนะพี่ขอโทษพี่ไม่มีเวลาเลยดูของเต็มสต็อกเลยพี่ต้องเช็คสต็อกอีกไม่มีเวลาทั้งวันเลยพี่ขอโทษนะจีไม่ต้องมาแก้ตัวเลยจีน่าจะเชื่อเพื่อนตั้งแต่แรกอะว่าพี่หวังหรอกจีอะเพื่อนจีนี่คบไม่ได้เลยนะมีแต่ยุให้เราเลิกกันตลอดเลยอะเอางี้แล้วกันจีคราวหน้าพี่จะไม่ทำให้จีต้องโดนเพื่อนว่าแบบนี้แล้วนะจริงนะอะไรของแกเนี่ยสิ่งนั่งเอะอะวุ่นวายเลยเขาทำงานกันอยู่เบลจะเลิกกับพี่แชมป์แล้วนะรอบนี้ฉันจะหมาไหมเนี่ยฉันขอย้ายไปอยู่กับแกสักพักได้ไหมอ่ะฉันจะเก็บของออกจากห้องเขาคนอะไรก็ไม่รู้น้ำก็ไม่อาบกับข้าวก็ทำไม่เป็นเงินเดือนก็น้อยฉันเบื่อถ้าแกคิดดีแล้วอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะพาแกไปเก็บของที่ห้องเขาฉันเตือนแกเสมอนะว่าอย่าเพิ่งรีบย้ายไปอยู่กับเขาอ่ะแกอ่ะเสียน้ำตาให้เขามาตั้งเท่าไหร่แล้วฮะและที่สำคัญนะทุกครั้งที่พวกแกกลับไปคืนดีกันอ่ะฉันก็หมาตลอดเลยรอบเนี้ยแกสบายใจได้เลยฉันเคลียร์ค่าห้องเรียบร้อยแล้วครั้งเนี้ยฉันเลิกกับพี่แชมป์จริงๆพูดแล้วก็ทำให้ด้านค่ะคุณเพื่อนฮัลโหลว่าไงโทรมาทำไมฉันไม่อยากคบกับพี่แล้วฮะจริงเหรออืมฉันอยู่ที่ออฟฟิศอะฉันเลิกงานพอดีเลยแฟนแกโทรมาเหรออืมเบลฉันกับพี่แชมป์คืนดีกันแล้วนะเฮ้ยจริงๆพี่แชมป์ก็เป็นคนดีอ่ะแกก็รู้ว่าพอเถอะต่อไปเนี้ยมีอะไรก็ไม่ต้องมาบอกเล่าให้ฉันฟังแล้วนะอีกอย่างแฟนแกก็ไม่ชอบฉันอะฉันไม่อยากเป็นปัญหาของใครฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมฉันถึงเกลียดนายอะต่อให้ฉันจะพูดอะไรไปมันก็เป็นเรื่องของพวกเธออยู่ดีมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยอะไรขึ้นหรอเบลนี่แกมากินข้าวกับแบมทำไมไม่ชวนฉันเลยอ่ะนี่แกยังจะกล้าถามอีกเหรอก็แชมป์แฟนแกน่ะสิอยู่ก็มาฉีกเอกสารสัมพันธ์ของเบลเขาอ่ะจีเรื่องดีๆอะไรที่ฉันแนะนำแกไปอ่ะแกก็ไม่เคยพูดให้แฟนแกฟังเลยนะพูดแต่เรื่องแย่ๆใส่คนอื่นนั่นแหละเบลอ่ะเขาทั้งปลอบใจแกให้คำปรึกษาแกแต่สุดท้ายอ่ะไม่ว่าเบลเขาจะทำดีแค่ไหนเพื่อนของฉันคนนี้ก็กลายเป็นหมาอยู่ดีจีถ้าความหวังดีของฉันที่มีต่อเพื่อนแบบแกมันต้องทำให้ชีวิตฉันเดือดร้อนขนาดเนี้ยงั้นต่อไปเนี่ยเราก็เลิกเป็นเพื่อนกันเถอะ
แชมป์ฉันก็ขอให้นายโชคดีกับผู้หญิงคนนี้แล้วกันนะมิลินกุ้งเนี้ยแม่ซื้อมาแพงมากเลยนะหนูต้องกินเยอะๆเลยนะแม่ไม่กินหรอคะมิลินกุ้งในจานเนี้ยราคาเกือบ500แพงมากเลยนะนี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าหนูชอบกินอ่ะแม่ไม่ซื้อมาหรอกนี่หนูคงคิดว่าเงินมันหามาได้ง่ายๆสินะกว่าแม่จะหาเงินมาได้แต่ละบาทอ่ะแม่ต้องลำบากมากแค่ไหนหนูรู้ไหมหนูอะโชคดีมากแค่ไหนแหละที่ได้กินอาหารดีๆแล้วก็มีชีวิตที่สุขสบายแบบเนี้ยแม่พูดแบบนี้ทำให้หนูรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ทำให้หนูไม่อยากกินกุ้งแล้วอะ ดูสิแม่ป่วยแล้วก็เหนื่อยขนาดเนี้ยยังต้องมาทำกับข้าวให้หนูกินอีกแม่คะหนูว่าแม่ไปพักผ่อนดีกว่านะคะเราสั่งอาหารจากแก๊ปได้นี่คะมิลินอาหารข้างนอกมันไม่สะอาดแล้วก็ไม่มีประโยชน์สู้อาหารที่แม่ทำไม่ได้หรอกนะแม่ทั้งเหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อหนูมากขนาดเนี้ยโตขึ้นมาหนูต้องดูแลแม่ให้ได้เหมือนที่แม่ดูแลหนูนะและถ้าแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วอ่ะหนูก็ต้องกินให้เยอะๆนะไม่อย่างงั้นแม่จะเสียใจแย่เลยแม่พูดแบบนี้ทำให้หนูรู้สึกผิดอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้แม่ให้หนูกินอาหารจากข้างนอกเป็นบางครั้งก็ได้นะคะคุณเคยช่วยเรื่องอะไรบ้างทำไมผมจะไม่เคยช่วยไหนคุณบอกฉันมาสิว่าคุณเคยช่วยเรื่องอะไรในบ้านบ้างอะโหยน่ารำคาญจริงๆมิลินนี่ถ้าไม่ใช่เพราะหนูนะแม่เลิกกับพ่อไปนานละหนูขอโทษค่ะทำไมหนูไม่เคยเห็นแม่มีความสุขเลยทุกครั้งที่เกิดเรื่องมักมีหนูเป็นต้นเหตุหนูอยากให้แม่รักตัวเองเหมือนที่แม่รักหนูมิลินแม่ขอโทษนะลูกงั้นเรามากินกุ้งด้วยกันไหมคะอืมได้สิมิลินแม่ขอโทษนะงั้นเราสั่งอาหารจากแก๊ปมากินกันดีไหมคะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวแม่สั่งอาหารให้หนูกินเดี๋ยวนี้เลยนะหนูรู้สึกไม่ชอบเลยที่แม่รักหนูในแบบที่แม่ตัดสินใจแทนหนูทุกๆเรื่องมิลินแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ไม่เคยเข้าใจความต้องการของหนูเลยอะแม่คิดเสมอว่าการที่แม่รักลูกแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อลูกคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วแต่ว่าตอนนี้แม่เข้าใจทั้งหมดแล้วนะส่วนเรื่องที่แม่ทะเลาะกับพ่อหนูก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้เลยเดี๋ยวแม่จะไปปรับความเข้าใจกับพ่ออีกนะแม่รักหนูนะมิลินหนูก็รักแม่ค่ะThank you.
หนูอยู่ข้างร้านพี่เนี่ยพี่จะเปลี่ยนรหัสไวไฟทำไมอ่ะจะเปลี่ยนทำไมไม่บอกหนูอ่ะถ้าหนูเรียนอะไรไม่ได้ขึ้นมาพี่จะรับผิดชอบไหมอ่ะเชื่อไม่หนูเดี๋ยวนี้เลยนะได้สิเธอไปนั่งรอก่อนนะบ้างอร่อยไหมอร่อยเลยล่ะสู้ฝีมือแม่หนูก็ไม่ได้อ่ะนี่เธออย่ากินทิ้งกินขว้างแบบนี้สิฉันไม่เซ็นให้เธอหรอกอายุแค่นี้ก็หัดโกหกไปแล้วเหรอคราวที่แล้วอ่ะเธอบอกฉันว่าเธอจะเรียนออนไลน์แต่เธอก็แอบเล่นเกมหลังจากนั้นเธอบอกฉันว่าเธอหิวปิ้งย่างฉันก็อุตส่าห์ทำให้เธอกินกินก็ไม่กินดีๆกินทิ้งกินขว้างเธอมาหาเรื่องฉันที่ร้านทุกวันเนี่ยเธอต้องการอะไรกันแน่ฉันไม่เซ็นให้เธอหรอกเจ๊คะมีน้องผู้หญิงคนนึงมายืนหน้าร้านเขาไม่กล้าเข้ามาเขาฝากนี่มาให้เจ๊ค่ะพี่คะหนูเป็นโรคหัวใจต้องรีบผ่าตัดหนูกลัวว่าถ้าเกิดผิดพลาดจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกพี่คะหนูอยากบอกพี่ว่าหน้าตาพี่เหมือนแม่หนูมากเลยนะแต่แม่หนูจากหนูไปตั้งแต่เด็กๆหนูคิดถึงแม่มากหนูก็เลยหาข้ออ้างมาหาพี่บ่อยๆครูให้เซ็นอ่ะช่วยเซ็นได้หน่อยสิพี่คะปิ้งย่างของพี่อร่อยมากเลยนะที่หนูทำให้พี่โกรธเพราะเวลาที่พี่โกรธพี่หน้าเหมือนแม่หนูมากอร่อยเลยล่ะสู้ฝีมือแม่หนูก็ไม่ได้อ่ะหนูเลยแกล้งทำตัวไม่ดีเพื่อให้พี่โกรธพี่ก็อยากถือสาหนูเลยนะเพราะหนูกลัวว่าหนูจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกแล้วหมอผ่าตัดให้หนูเสร็จถ้าหนูไม่เป็นอะไรแล้วหนูจะมาหาพี่นะมากินปิ้งย่างของพี่นะคะพี่หนูอยากกินปิ้งย่างอ่ะครูให้เซ็นอ่ะช่วยเซ็นได้หน่อยสิตอนนี้น้องเขาอยู่ไหนละเขาไปแล้วค่ะ
ารับอะไรดีคะไม่เป็นอะไรแล้วหนูจะมาหาพี่นะมากินปิ้งย่างของพี่นะคะนี่วันเกิดแม่ตัวเองทั้งทีทำไมมาสายแบบนี้ล่ะให้ผู้ใหญ่รอนานอ่ะมันไม่ดีหรอกนะคือว่าผมกับเบลเราสั่งคนเบลเค้กมานะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ให้รอนานสุขสันต์วันเกิดกับคุณแม่ขอบคุณมากจ้ะน้ำกอดสิผมขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับนี่เบลแฟนผมเองครับเบลนี่แม่ผมเองสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะส่วนนี่ไตรน้องชายผมแล้วก็นี่แบบแฟนของไตรส่วนคนนี้น้าอ้อยไงลูกเพื่อนบ้านของเราอะสมัยตอนที่เราอยู่บ้านหลังเก่าลึกจับได้ไหมลูกตอนนิกเป็นเด็กน้ายังเคยอาบน้ำให้นิกตั้งหลายครั้งตอนนี้มีแฟนแล้วลืมน้าคนนี้ไปซะละสวัสดีครับน้าอ้อยก็ไม่แปลกหรอกนะที่นิกจะทั้งรักและก็หลงแฟนขนาดนี้แต่งตัวซะสวยเชียวจะไม่ให้หลานนะทั้งรักแล้วก็หลงได้ยังไงล่ะเสื้อผ้าที่ใส่ก็ของแบรนด์เนมทั้งนั้นคงจะแพงหน้าดูละสิท่ามีแฟนใช้เงินเก่งแบบนี้นี่คงต้องเหนื่อยเลยนะนิดคุณดูรถอีกแล้วเหรอเปล่าซะหน่อยแล้วคุณไปซื้ออะไรมาอีกคะเนี่ยผมไปซื้อเสื้อมาให้คุณน่ะเดี๋ยวคุณลองใส่ดูนะว่าใส่พอดีหรือเปล่าอุ๊ยคุณดูนี่สิสวยมากเลยอ่ะใส่สบายด้วยแต่ว่ามันคงจะราคาแพงมากเลยใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าฉันใส่ไปข้างนอกคุณต้องหาว่าฉันฟุ่มเฟือยแน่เลยคุณไปสนใจทำไมล่ะว่าคุณจะมองยังไงจะคิดยังไงขอแค่คุณชอบแค่นี้ผมก็มีความสุขที่สุดแล้วปกติคุณเองก็ไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยอะไรผมซื้อเสื้อผ้าแพงๆให้คุณมันก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยก็แค่นานๆทีขอบคุณนะคะผมไม่เหนื่อยหรอกครับต้อยพี่ว่าเรารีบทานกันดีกว่านะอย่าหมดแต่พูดอยู่เลยนิกอะเขาเป็นลูกชายที่แสนดีของคุณพี่แถมยังมีความกตัญญูมากอีกด้วยมีแฟนแล้วก็อย่าลืมดูแลแม่เขาให้ดีๆล่ะ
ธอเองก็เหมือนกันถ้าได้แต่งงานเข้ามาเป็นลูกสะใภ้ของพี่เมย์แล้วก็อย่าลืมกตัญญูต่อท่านด้วยล่ะไม่ว่าจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถก็อย่ามารบกวนเงินของแม่เขาล่ะเพราะเราเป็นลูกเอาเงินคนแก่มาใช้ส่วนตัวมันไม่ดีหรอกนะสู้เก็บเงินเอาไว้ให้แม่เขาใช้ตอนเกษียณจะดีกว่าผมกับเบลเราซื้อรถแล้วล่ะครับแล้วรถคันนี้ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราสองคนที่ช่วยกันเก็บที่เธอก็ช่วยนี่เขาเก็บเงินด้วยเหรอเป็นผู้หญิงทำงานเก่งหาเงินเก่งมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่เธออ่ะต้องรักษาสุขภาพเธอด้วยผู้หญิงเราอ่ะไม่ว่าจะหาเงินเก่งทำงานเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแต่งงานออกไปเป็นแม่บ้านอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกซักผ้าทำกับข้าวดูแลสามีนี่ต่างหากคือสิ่งที่ผู้หญิงอย่างเราๆอ่ะควรกระทำไหนๆนี่ก็ซื้อรถเป็นของตัวเองแล้วนี่เมื่อไหร่นะจะได้ไปงานแต่งของพวกเราสองคนสักทีล่ะคุณฉันยังไม่อยากแต่งงานเลยอ่ะถ้าฉันยังไม่อยากแต่งแล้วที่บ้านของคุณจะว่าอะไรไหมคุณไม่ต้องกังวลนะถ้าคุณยังไม่พร้อมเดี๋ยวผมจะไปคุยกับแม่ให้คุณสบายใจได้เลยแม่ผมคงไม่ใช่คนเผด็จการอะไรแม่เคารพในการตัดสินใจของเราแล้วผมกับเบลเราสองคนยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นกันหรอกครับเรื่องนี้คุณนายไม่ต้องเป็นห่วงแทนพวกเราหรอกนี่มันอะไรกันอนิกนี่จะปล่อยไว้นานแบบนี้ไม่ได้นะถ้านิกปล่อยไว้นานเบลเขาจะมีลูกยากเอานะหนูขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะน้าเห็นมานักต่อนักแล้วผู้หญิงอ่ะถ้าปล่อยให้อายุเยอะแล้วมีลูกอ่ะไม่เพียงแก่ลูกออกมาจะไม่ฉลาดอาจจะพิการหรือไม่ก็อาจจะเป็นเอ๋อไปเลยก็ได้พอได้แล้วคุณน้าใครบอกคุณน้าเหรอครับว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงจะต้องทำงานบ้านต้องซักผ้าต้องทำกับข้าวแฟนผมก็เป็นคนเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่านิสัยใจคอและอีกอย่างเบลเขาก็ไม่เคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเขาเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็เป็นคู่ชีวิตของผมที่ผ่านมาในสายตาผมเบลเขาก็ดีมาตลอดจนผมไม่เคยต่อว่าเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วคุณน้ามีสิทธิ์อะไรถึงมาพูดกับแฟนผมแบบนี้ขนาดแม่ผมนั่งอยู่นี่ทั้งคนแม่ผมยังไม่พูดอะไรเลยสักคำอ้อยพี่เห็นว่าเราน่ะสนิทสนมกันนะพี่ก็เลยชวนอ้อยมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับลูกๆของพี่แต่ที่ไหนได้อ่ะอ้อยกลับมานั่งอบรมสั่งสอนแล้วก็มาดูถูกว่าที่ลูกสะใภ้ของพี่ต่อหน้าพี่เลยนะทำแบบเนี้ยไม่ให้เกลียดพี่เลยนะอ้อยก็น้องกำลังช่วยคุณพี่สแกนหาลูกสะใภ้ดีๆอยู่ไงคะคุณน้าจะบอกว่าที่คุณน้าทำมาทั้งหมดนี้เพราะคุณน้าเป็นห่วงบ้านของเราอย่างนั้นเหรอครับแต่ที่ผมเห็นคุณน้าไม่ได้ทำเหมือนที่คุณน้าพูดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดกิริยาท่าทางคุณน้าไม่ได้ให้เกียรติแฟนผมเลยสักครั้งก็ที่น้ามาวันนี้อ่ะน้าก็แค่
จะมาช่วยนิกสแกนว่าที่ภรรยาในอนาคตของนิกก็เท่านั้นเองว่าจะช่วยเหลือพึ่งพากันได้มากแค่ไหนแต่ถ้านิกไม่รีบก็ไม่เป็นไรนะศึกษาดูใจกันไปนานๆก่อนก็ดีเหมือนกันนิกกับเบลทำงานที่เชียงใหม่คงมีเงินเก็บมากสิท่าถ้านิกกับเบลไม่รีบแต่งงานงั้นนิกก็เอาเงินเก็บของนิกมาให้นะยืมก่อนได้ไหมวันนี้เป็นวันเกิดคุณแม่ผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมพาแฟนของผมไม่แม่ผมรู้จักแล้วคุณน้ามาที่นี่เรื่องในโอกาสอะไรล่ะครับนิกพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะนิกพูดแบบนี้นิกไม่เคารพน้าเลยเหรอก็คุณน้าทำตัวไม่น่าเคารพก่อนนี่ครับพี่เมย์คะงั้นน้องขอตัวกลับก่อนนะคะเบลกลับไปนั่งเถอะแม่ต้องขอโทษด้วยนะลูกที่แบบนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแม่เองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าน้าอ้อยอ่ะจะมาพูดแบบนี้กับลูกสองคนแต่แม่สัญญานะว่าคราวต่อไปอ่ะแม่จะให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเห็นที่ว่าแม่คงต้องเลิกคบกับน้าอ้อยเลยล่ะคนแบบนี้นะถ้าเอามาใกล้ตัวก็มีแต่เรื่องวุ่นวายตลอดนั่นน่ะสิครับแม่ผมแม่อย่าไปวุ่นวายกับคนแบบนั้นเลยไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีแทนที่กลับมาทั้งทีจะพูดจากันดีๆกลับมาพูดจาดูถูกทำร้ายจิตใจกันซะงั้นน่ะครั้งหน้าแม่ไม่ต้องไปคบค้าสมาคมกับคนแบบนี้นะครับแม่กินข้าวกันเถอะค่ะพี่เบลมาเรามากินข้าวกันเถอะลูกตักเลยลูกเบลอะไรลูกตักให้น้องด้วยสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่ขอบใจมากลูกถ้าเกิดว่าคนที่คุณรักเขารักและแคร์คุณมากพอเขาก็พร้อมที่จะปกป้องคุณไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามเขาต้องพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณแบบนี้เสมอไม่เพียงแต่แค่ผมรักคุณแต่คนที่ผมรักครอบครัวผมก็ต้องให้ความรักและความสำคัญด้วยเช่นกันขอแค่คุณมีผมอยู่ข้างๆผมจะไม่มีวันปล่อยให้ใครมาทำร้ายคุณได้